สวัสดีครับอาจารย์น้อนกันไงครับสวัสดีครับผมมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดีครับนายแบบนายแบบสวัสดีครับบ้านไหนนายแบบบ้านหนองใหญ่หมู่ไหน20หมู่20หมู่20ในบ้านอะไรบ้านเก่านี่บ้านเก่าพัฒนานะครับผมครับอาจารย์น้อนตัดทรงอะไรวันนี้ทรงนักเรียนใช่ไหมทรงนักเรียนมาตรฐานข้างหน้าไม่ต้องสั้นหรือสั้นจะตัดสั้นหรือไม่สั้นเขาเอาไม่สั้นเอาพอดีเอาไม่สั้นเอาพอดีเนาะครับอย่างนั้นก็ตัดแบบง่ายๆนะแบบง่ายๆครับให้แบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆครับใช้เวลาน้อยที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดใช้เบอร์4สองฟันใช้เบอร์4นะครับสองฟันแบตเตอรี่แล้วเปิดสวิตช์ครับยืนด้านหลังใช้เบอร์4เนาะใช้เบอร์4ตัดเลยนะข้างหน้านี่เพราะเขาไม่เอาออกมากดูนะครับครับนี่ขนาดไม่ออกมากนะครับนี่ไม่มากเบอร์4ขาดเลยมันจะพอดีครับเบอร์4จะพอดีเลยเนาะครับเบอร์4มันจะพอดีสำหรับทรงนักเรียนมาตรฐานใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าเราใช้เบอร์4ตัดข้างบนอย่างนี้สำหรับคนไม่เป็นสำหรับคนเป็นแล้วก็ใช้วีสร้างแบบวีอีโต้เหมือนดังที่ผมเคยสอนไปในครั้งก่อนๆครับเอามาใช้รวมกันได้ทั้งหมดเมื่อเก่งแล้วครับนี่คือทรงนักเรียนด้านบนเบอร์4ครับด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเบอร์หนึ่งนะครับครับเบอร์หนึ่งสวมกับฟันปัตเตอร์เลียนครับล็อกได้นะครับนี่ล็อกได้ทำวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับผมมุมหน้าผากครับใช้เบอร์หนึ่งเก็บวิธีที่ง่ายอย่างนี้เลยนะสำหรับคนหัดใหม่เนาะคนหัดใหม่เปลี่ยนมือก็ได้เดินมาหาขวัญดูนะครับเดินช้าๆก็ได้นะครับดูนะแต่ต้องสวมฟันเบอร์หนึ่งนะคือถ้าไม่ใช้เบอร์หนึ่งถ้าไม่ใช้เบอร์หนึ่งใช่ไหมถ้าไม่ใช้เบอร์หนึ่งมันก็จะเป็นกันการแล้วก็เป็นขอบไม่สามารถแก้ได้ใช้วีสร้างแบบแก้ก็ไม่ได้นั่นคือจุดก้มลงนิดนึงเบอร์หนึ่งเนาะเบอร์หนึ่งสโลปไต่หากันเลยอย่างนี้นี่อย่างนี้สโลปมาเลยดูนะครับทีนี้พอเสร็จด้านบนเสร็จวางบนจะเลี่ยนดูนะครับพอใส่เบอร์หนึ่งเก็บขอบแล้วก็เอาเบอร์นี้เก็บขอบนะครับสำหรับคนที่หัดตัดนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เราก็ไถด้านล่างไปเลยเนาะไปชโลมใส่กับขอบตรงนี้ขอบมุมหน้าผากเชื่อมมาหาขวัญอันนี้ง่ายๆเลยวิธีง่ายๆเลยนะครับครับครับแต่มีเคล็ดลับนิดนึงคือต้องล็อกเด็กไม่ให้เด็กดิ้นครับห้ามดิ้นเลยเนาะถ้าเด็กยึกยักเราจะบังคับปัตเตอรี่ไม่ได้นั่นคือเคล็ดลับมันนิดเดียวแค่นั้นเองครับเด็กจะดิ้นจะอะไรมันจะแหว่งแล้วมันจะแก้ไขยากคือเอามือล็อกไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ดูอย่างนี้ว่าด้านข้างนี่เอาข้างหูนี่ให้สะอาดครับครับโอเคเลยครับอ๋อบนด้านนี้ออกไปนะครับผมครับเอาด้านรอบๆนี่ออกไปด้านหลังนี่ถึงขวัญนะอย่าให้ต่ำกว่าขวัญนะครับให้อยู่ระดับขวัญอยู่ระดับขวัญเลยเนาะแล้วก็มาด้านนี้ก็หนกศีรษะจับเก้าอี้หันนี่ด้วยเห็นไหมครับพอมาถึงขวัญแล้วก็มาหนกศีรษะหนกศีรษะนี่มันสุดตรงปัตตะเลี่ยนเรายื้อมือไม่ได้แล้วก็มาถ่ายทางนี้รัดครับดูนะฮะนี่คือมุมหน้าผากนะครับตรงนี้เชื่อมมาหาขวัญเนี่ยอย่างนี้ถ้าเด็กดิ้นมันจะถลำขึ้นไปอย่างนี้เห็นไหมครับครับแต่เราก็แก้ได้โดยใช้วีสร้างแบบไม่เอาตัวนี้ไปไถนะครับเอาวีสร้างแบบมาแก้เอาเป็นแล้วครับทีนี้นี่แหละครับวิธีตัดทรงนักเรียนเดี๋ยวก็ตัดด้านบนใช่ไหมครับตัดด้านบนตรงที่มันแหว่งแหว่งเนี่ยเราก็ใช้วีมาวางอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อที่จะลบเหลี่ยมลบขอบลบเหลี่ยมลบขอบอย่างนี้เขาเรียกว่าหัวเขาน่ะมันไม่เสมอกันแต่ว่าช่างไถเตลิดไปก็ต้องโทษช่างด้วยโทษหัวเขาด้วยนี่เขาค่อยแก้อย่างนี้เราใช้หวีตัวนี้เป็นตัวแก้ครับหวีตัวใหญ่นี่มันเป็นตัวชโลมอย่างนี้ครับดูนะฮะด้านล่างเราไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยไม่ต้องสนใจครับไม่ต้องสนใจเพราะยังไงเราก็ต้องไถให้เกียนออกให้หมดครับ
เราแต่งข้างบนให้สวยข้างบนให้สวยนี่ครับดูนะถ้าแต่งด้านบนสวยเสร็จแล้วให้เขากลับบ้านเลยได้ไหมเนี่ยก็น่าจะได้นะแต่ว่าแม่เขาอาจจะถ่ายเองได้เพราะว่าเราแต่งข้างบนให้เขาเรียบร้อยแล้วนี่เนาะแต่คงไม่มีแม่คนไหนยอมหรอกครับยังไงก็ต้องบอกช่างอะไรก็ไม่รู้ทำอะไรมาก็ไม่รู้อันนี้เขาจะเรียกช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะครับช่างออนช่างออนนี่ช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะโอเคนะครับลบเหลี่ยมมาแล้วนะครับลบเหลี่ยมมาแล้วดูนะครับดูด้านหน้าด้านหลังทีนี้ตรงนี้เป็นเหลี่ยมนิดนึงนี่เราเห็นอยู่นี่เห็นไหมครับแล้วก็ลบให้เขาทีนี้วิธีจะทำให้ข้างหน้าเสมอด้านหน้าก็ทำงี้นะครับนี่เราดูมุมนะด้านหน้านะครับด้านหน้านี่ดูมุมหน้าผากระหว่างมุมสองมุมนี่เราก็วางแบตเตอรี่กึบลงเลยอย่างนี้นี่เพื่อที่จะให้เข้ากับหน้าผากเขาเนี่ยอย่างนี้นี่ตรงนี้มันดำเสร็จแล้วครับเนี่ยดูเลยครับนี่ถ้าว่าเสร็จไม่เสร็จก็ดูอย่างนี้แหละครับตรงไหนมันสูงต่ำเราก็โอเคเห็นไหมครับครับแล้วก็เคลียร์ด้านล่างเลยใช่ไหมตอนนี้ด้านล่างเสร็จเดี๋ยวมาสรุปทางเข้าไว้แล้วก็เก็บด้านล่างเลยเก็บด้านล่างอย่างนี้เก็บด้านล่างเป็นการตัดผมที่ง่ายเลยนะง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดครับผมอาจารย์อ้อนใช้ใบมิกลยินเล็ดลอนดอนบริดกล่องสีเหลืองจากอเมริกากล่องสีส้มนะครับกล่องสีส้มเสร็จแล้วหักออกครึ่งนะครับหักออกครึ่งแล้วก็แบ่งฉีกใบออกใบมิกลลอนดอนบริดนี่เป็นใบมิกลโดน2คมนะครับผมโดน2คมแล้วก็หักตรงกลางครับออกเสร็จแล้วก็เอามาใส่กับพลาสติกที่ทำสมุดรายงานน่ะครับพับครึ่งอย่างแรกก็คือใส่พลาสติกหรือถ้าเรามีมิโกนที่มีร่องอยู่แล้วเราก็ใส่ที่ร่องมิโกนนะครับผมใส่ที่ร่องใบมิโกนแต่ของอาจารย์อ้อนจะเป็นแบบนี้แล้วก็เสียบต่อใช้ขึ้นเองครับนี่ดูนะครับวิธีโกนนะครับโกนง่ายคล่องเร็วดีลากเบาทำให้หน้าปากสวยงามนี่มือดีใช่ไหมอาจารย์อ้อนใช้อันนี้ตลอดครับใช้ตลอดใช้มาตั้งแต่ปี3848ใช้มาตลอดเลยครับจินเลดนี่ผมรักษาคุณภาพมีชื่ออยู่แล้วครับมีชื่ออยู่แล้วชื่อจริงๆครับใบมิกลจินเลดเนี่ยมีชื่ออยู่แล้วครับคมแล้วก็ดีนิ่มแต่อันนี้หาซื้อง่ายนะครับตามท้องตลาดมีนะครับจำเอาไว้นะครับใบมิกลจินเลดลอนดอนบลิดกล่องสีส้มจากอเมริกาครับจำกล่องสีส้มไว้นะครับแล้วไปซื้อตามร้านทั่วไปที่เป็นร้านเกี่ยวกับเสริมสวยนะครับผมครับร้านอุปกรณ์เสริมสวยแล้วราคาก็ไม่แพงนะครับราคาไม่แพงราคากล่องละ100 150 130บาทถึง150บาทประมาณนี้นะครับผมไม่แพงนะครับจับต้องได้นะครับผมต้องได้โกนสบายเลยเนาะสบายครับโกนสบายบอกวิธีโกนด้วยด้านนี้โกนยังไงด้านนี้นะครับถ้าเราจะโกนจากมุมหน้าผากแล้วก็วางมีดอย่างนี้แล้วก็โกนมาให้มีการโกงมีผมหมุนมาด้านนี้นิดนึงนะครับโอเคหนึ่งโกนถ้าให้เป็นเหลี่ยมก็วางหางคิ้วขึ้นริมหน้าผากถ้าให้เป็นรูปตัวเอสก็โกนตามรูปเดิมของครับของหัวของเด็กถ้าเอาเป็นเหลี่ยมก็ว่าอีกอย่างหนึ่งตรงข้างหูดูนะฮะหนึ่งดึงเข้ามาปื๊ดถ้าเราจะเอาเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็กันจากมุมหน้าผากลงมาหางคิ้วถ้าเราจะเอาเป็นรูปโค้งเราก็ยังมีดมาทางนี้แล้วก็เอาเป็นรูปโค้งตามรอยใบหูนี่ครับแต่นี่เวลาเอียงต้องมาอยู่ด้านนี้นะถึงจะถนัดนะครับตอนนี้บอกวิธีครับถ้าด้านหลังนี่เราก็แตะสั่งหนังให้ตึงอย่างนี้ถ้าสมมติจะโกนตรงนี้เราต้องพลิกมีดอย่างนี้ดูนะครับวางมีดอย่างนี้ครับแล้ววางลงแล้วก็ดึงหนังให้ตึงแล้วก็โกนอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ลากยาวตามเส้นของผมมานี้เสร็จแล้วครับโอเคนะครับครับทั้งตัดทั้งกันนะครับเป็นทรงเด็กนักเรียนมาตรฐานนะครับผมทรงเด็กนักเรียนมาตรฐานครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นการงานและขอบคุณมากครับนายแบบครับ